ิวข้าวผมอยากเรียนหนังสือครับหนูอยากเป็นพยาบาลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ในปี2555พบว่ามีเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท 1,834,297 คนเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารจำนวน 160,000 คนเด็กๆเหล่านี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าของประเทศไทยอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระประสงค์ให้เด็กไทยก่อนวัยเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยโดยให้ความอนุเคราะห์ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เป็นต้นมาโดยมีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้วันที่1เมษายนของทุกปีดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับเด็กและเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาอุปการะเด็กด้อยโอกาสในโครงการได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยรายได้ส่วนหนึ่งนำทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพในส่วนของพี่สาวเห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเพราะว่าคือได้มีส่งแบบเหมือนของขวัญให้น้องๆแล้วก็มีแบบน้องๆเขียนมาขอบคุณก็ค่อนข้างรู้สึกแบบว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับมีโอกาสได้เหมือนให้โอกาสน้องๆที่ต่อไปเนี่ยจะโตขึ้นเป็นแบบอนาคตของชาตินะคะแต่ว่าก็ตัวเองก็เพิ่งแบบประกาศละมาแค่ปีกว่าก็คือตอนปีใหม่ก็มีส่งของขวัญไปก็รู้สึกว่าคือเราได้ประวัติเด็กมาด้วยถูกไหมครับพี่ก็คือเออรู้สึกว่าแบบมันก็มีน้องๆหลายคนที่แบบยังต้องการโอกาสตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได้ช่วยพัฒนาน้องๆหรือว่าพัฒนาประเทศได้ส่วนหนึ่งถึงจะเป็นจุดเล็กๆก็ตามก็บริจาคต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ19ปีค่ะถามว่าเงินที่เสียไปเนี่ยมันก็คือหมดไปแต่ว่าความสุขที่ได้เห็นว่าเราได้มีโอกาสในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเล็กๆในการช่วยประเทศซึ่งท่านเนี่ยก็มีพระราชกรณียกิจมากมายนะคะแล้วก็รู้ว่าทุ่มเทมากๆนะคะตรงนี้ก็นึกขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่อิ่มเอิบใจได้ตลอดเวลานะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์หรือรับอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ห่างไกลขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ที่กรมการพัฒนาชุมชนหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเด็กด้อยโอกาสรอความช่วยเหลือจากทุกท่านผู้ให้การสนับสนุนและเงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายด้วยบุญกุศลที่ผู้ใจบุญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับกองทุนขอจงดลบันดาลให้ท่านประสบกับความสุขความเจริญตลอดไปขอบคุณค่ะขอพระเจริญ